ไปพ่อกับแฟนได้จังได๋คุยทางเฟซจ้ะคุยทางเฟซผู้ใดเป็นคนจีบกันหนูเป็นคนจีบโอ้ยเจ้าเป็นคนจีบโอ้จีบแล้วจังได๋ต่อบัดนี้จีบต่อไปหาเลยจ้ะไปหาเลยขี่รถทั่วนี่ไปหาเขาอยู่สาแก้วบ่สาแก้วหรือปราจีนจันทบุรีไปหาเขาเลยไปหาเราพามาเลยไปหาเราพามาเลยพ่อกับพ่อแม่หูบ่ตอนนั้นว่าเขาสิไปหาผู้บ่าวบ่หูจ้ะบ่บอกเพิ่นว่าจังได๋บอกว่าไปเฮ็ดงานอ๋อสิไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานคือมาไหว้แท้เพิ่นว่าบ่ไปเฮ็ดงานแฟนมานะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอน้ำเกลี้ยงครับจังหวัดศรีสะเกษครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมฟาร์มหมูนะครับเป็นหมูลูกผสมนะครับเป็นหมูปลาลูกผสมนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้นะครับเจ้าของฟาร์มเนี่ยเพิ่นพบปลักกันแบบปลักออนไลน์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากนั้นนะครับหมูอยู่นี่นะครับเพิ่นก็ยังผลิตหมูนะครับได้3รอบต่อปีนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เพิ่นนะครับสามารถเตรียมครอบครัวได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องบอยน้องเอียงกันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอยครับสวัสดีครับครับผมน้องบอยนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมน้องบอยน้องบอยกําลังเฮ็ดหยังอยู่ครับตอนนี้ให้ข้าวหมูครับให้ข้าวหมูครับให้อาหารหมูครับให้อาหารหมูหมูจังไหนนี่เอาเขาเอิ้นหมูอีหยังครับคือแล่นออกมาเล่นแบบนี้เนาะหมูป่าครับหมูป่าครับหมูป่าลูกผสมเนาะใช่ครับหมูป่าลูกผสมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือหมูน้องบอยเพิ่นนะครับเป็นหมูป่าลูกผสมนะครับเป็นหมูรุ่นๆครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องบอยแนะนำตัวให้พี่ให้น้องรู้จักครับน้องบอยแนะนำตัวบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อบอยครับชื่อบอยครับผมเป็นคนมาแต่ใสคือว่าภาษาไทยเนาะคือว่ากลางภาษากลางเป็นคนจันทบุรีครับเป็นคนจันทบุรีครับคือได้มาอยู่นี่เนาะก็ได้แฟนอยู่ศรีสะเกษครับได้แฟนอยู่ศรีสะเกษครับเอาที่ไปที่มาเป็นยังไปพอกันกับแฟนได้จังได๋เนาะก็เล่นเฟซนี่นะครับเล่นเฟซเล่นเฟซเล่นไลน์พอกันครับผมพอโดนหรือยังครับนี่โดนหรือยังก็9ปีแล้วครับมาอยู่กับแฟนนี่9ปีครับป๊าดบ่ใส่ธรรมดาเด้อครับมาอยู่9ปีแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมว่านึกว่าเพิ่งมาอยู่นะครับนอกจากเลี้ยงหมูนะครับน้องบอยเฮ็ดหยังเนี่ยครับอยู่บ้านก็เลี้ยงงัวครับมีงัวน้ำครับแล้วก็กรีดยางครับกรีดยางครับผมมีสวนยางนะครับแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเนาะนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องนะครับยางเลาะเบิ่งนะครับอันนี้ก็เรื่องราวเพิ่นน่าสนใจครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าอยู่จันทบุรีบ่เคยฮู้จักศรีสะเกษมาก่อนนะครับแต่ว่าพอกับแฟนทางเฟซนะครับแล้วก็มานํากันเลยว่าซั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องบอยครับอาหารคือไห่เนี่ยเฮาไห่จังได๋แน่นอนก็ให้เช้าเย็นครับเช้าเย็นครับครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นบัดนี้อาหารนี่มีส่วนผสมอาหารเฮามีหยังเนี่ยก็มีลำครับอ๋อนี่มีลำนะครับเนาะหัวอาหารไห่หัวอาหารน้ำแน่ครับผสมรวมกันไปอ๋อแล้วก็พวกข้าวใส่น้ำครับอ๋อผู้นี้ผู้ใดก่อนนี่เฮ็ดอาหารอยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อหยังน้องหยังก่อนนี่น้องเอียงจ้าน้องเอียงน้องเอียงนี่ไปพ้อกับแฟนได้จังได๋
ุยทางเฟซจ้ะคุยทางเฟซผู้ใดเป็นคนจีบกันหนูเป็นคนจีบโอ้ยเจ้าเป็นคนจีบโอ้จีบแล้วจังได๋ต่อบัดเนี่ยจีบเราไปหาเลยจ้ะไปหาเลยขี่รถทั่วนี่ไปหาเขาอยู่สาแก้วบ่สาแก้วหรือปลาจีนจันทบุรีไปหาเขาเลยไปหาเราพามาเลยไปหาเราพามาเลยพ่อแม่หูบ่ตอนนั้นมาเขาสิไปหาผู้เบาบ่หูจ้ะบอกเพิ่นว่าจังได๋บอกว่าไปเฮ็ดงานอ๋อสิไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานคือมาไหว้แท้เพิ่นว่าบ่ไปเฮ็ดงานแฟนวันนั้นอ๋อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับความรักออนไลน์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เขากำลังหาอาหารหมูเนาะนะครับอาหารหมูนะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนกะกำลังคู่เข่าให้เข่ากันนะครับเป็นสูตรของเพื่อนนะครับมีรำรำแก่นะครับร่วมกับหัวอาหารครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็ตักแห่หมูนะครับหมูหลายๆนะครับพอมีพี่น้องครับอู้หลายแม่หมูหลายแม่แห้งต้องน้ำน้องบอยบัดนี้คือจังได๋จังได๋เอาหมูมาเลี้ยงเนาะรายได้เสริมครับรายได้เสริมบ่คิดแนวใดบ้านเอ๊ะหมูนี่มันดีมันต้องเอามาเลี้ยงนี่มั้ยคิดว่ามันเลี้ยงง่ายจังซี่มั้ยบ่มันเลี้ยงง่ายครับแล้วมันแผ่ไวครับอ๋อมันแผ่ไวมันเลี้ยงง่ายแล้วก็มันแผ่ไวน้องบอยก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงโดนหรือยังจักปีล่ะได้2ปีปีนี้ครับ2ปีปีนี้เริ่มแรกเดิมที่เนี่ยเอาแม่ใดเข้ามาก่อนเอาพ่อพันธุ์ครับเอาพ่อพันธุ์มาก่อนเลยบ้านมีแม่พันธุ์เอาพ่อพันธุ์มาก่อนครับ บ้านแม่พันธุ์ก็ซื้อเนาะน้ําก้อนใช่ครับอ๋อบ้านแม่พันธุ์ได้ตัวใดมาบัดเนี่ยคอกนวลครับอ๋อได้คอกนวลทั้งหมดนี่ตอนนี้จักโตหนูเฮา21ตัวครับ21ตัวครับโอ้21ตัวแต่ตัวใหญ่แม่นบ่บ่ได้รวมตัวน้อยแม่นบ่รวมตัวน้อยแต่อ๋อรวมตัวเล็กตัวน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหมูเพิ่นแม่พันธุ์เฮามีจักโตหมูพันธุ์แม่พันมี2ตัวแม่พัน2ตัวโอ้แต่ว่าเพิ่นก็คลอดลูกเร็วเนาะคลอดลูกเร็วมันนี่เป็นจังได๋เรื่องรายได้ของการเลี้ยงหมูหน่อยหมูแบบนี้ก็พอได้พอได้อยู่เฉลี่ยเฮาขายตัวละเท่าบาทก็อย่างพ่อฟักนวลตัวนึงก็ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทครับอ๋อ 1,000 กว่าบาทประมาณตัวละ 1,000 กว่าบาทผมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมเนาะเป็นรายได้เสริมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหมูเพิ่นกําลังงามๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งอีกคอกนึงนะครับน้องบอยมันนี่ข้อดีของการมาเลี้ยงหมูแบบนี้มันดีจังได๋ครับน้องบอยก็มันแผ่ไวครับมันแผ่ไวปีนึงมันออกลูกจักเทื่อน้องบอยปีนึงก็ได้3คอกครับปีนึงน้องบอยได้3คอกครับเฉลี่ยคอกละประมาณจักโต8ตัวครับประมาณ8ครับประมาณ8แม่นึงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปีนึงก็24โตนะครับเฉลี่ยนะครับต่อแม่นะครับเพิ่นก็คันตัวละ 1,000 กับ 24,000 พุ่นเด้ครับในการสร้างรายได้เนาะคันคิดว่าตัวละ 1,000 นะครับแม่นึงนะครับเพิ่นจะอยู่นี่มี2แม่นะครับ2แม่กะเอา2 24,000 คูณ2ก็ตกเกือบ 50,000 เพิ่นเด้อครับเด้อคันเพิ่นเฮ็ดจริงจังนะครับนี่นั่นคือการเลี้ยงหมูนะครับหมูอารมณ์ดีของเพิ่นนะครับบัดนี้คือหมูไอ้คือเห็นน้องบอยปล่อยแลนแซวอยู่มั้ยก็เป็นหยังเฮาจังปล่อยให้เขาออกหากินเพราะมันจะได้โตไวครับอ๋อกินพวกใบไม้พวกอ๋อกินใบไม้กินกินหญ้ากินแมลงแน่ครับได้เพิ่นใหญ่ไว้อ๋อก็ไว้ในคอกอย่างเดียวรอให้อาหารเช้าเย็นนี่คือใหญ่ไม่ทันครับอ๋อคันให้อาหารเสาแรงนี่คือเป็นจังได๋ก่อเพิ่นบ่โตง่ายจังซี่บ่ใช่ครับคันครั้งคอกเพิ่นบ่โตง่ายใหญ่ไม่ทันอ๋อแต่ว่าคันปล่อยไปจังซี่มันใหญ่ไวครับอ๋อมันจะใหญ่ไวกว่านะครับอันนี้คือสูตรของน้องบอยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้หมาเหมือก็อยู่น้ำกันกับหมูนี่ล่ะใช่ครับเพิ่นบ่กัดกันบ่ไม่ครับอยู่กับหมูมาแต่น้อยครับอ๋อเพิ่นอยู่กับหมูมาแต่น้อยเพิ่นก็เลยคุ้นเคยกันเนาะสัมผัสหมูนะครับจริงๆแล้วมาสัมผัสหมูนะครับเด้อวันนี้อยู่น้ำกันเก่าปีนี่เคยทะเลาะกันบ่ก็มีบ้างก็มีบ้างเนาะ
มีบางเราเข้าเฮ็ดจังได๋บัดนี้ปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจคุยกันอ๋อเพิ่นก็มีเป็นความหักแบบที่ไงค่ะบ่แม่นความหักแบบเด็กน้อยอ๋อถึงแม่สิซื้อรักออนไลน์ก็ซามถึงแม่สิซื้อรักออนไลน์ก็ซามตอนแรกคิดว่าเอ้ยพามาสิอยู่ไปน้ํากันได้อยู่บ่พาเพิ่นมาเฮ็ดเกษตรแบบนี้คิดว่าไปน้ํากันบ่ได้คิดว่าเพิ่นสิบ่มักแนวนี้อ๋อคิดว่าสิบ่มักแนวนี้บัดนี้เฮามาเห็นเป็นจังได๋บัดนี้ฮะเฮาเป็นเด็กแว่นเด็กสิ่งมาแต่เก่าๆนั่นนะก็มีบ้างมีบ้างเอ๊ะมันแม่นแนวเฮาบ่จังซี่มาเจอแบบนี้ก็ชอบครับอ๋อพอมาเห็นดีๆกับมาดก็ชอบธรรมชาติด้วยอ๋อมักแบบธรรมชาติพร้อมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือบัดนี้มาเลี้ยงหมูปัญหาเพิ่นมีบ่ปัญหาของการเลี้ยงหมูฮะบ่มีเลยบ่มีเลยบ่เป็นโรคเป็นไผ่เป็นหยังก็บ่มีบ่มีค่ะบ่มีอยู่กับธรรมชาติอ๋อเพิ่นอยู่กับธรรมชาติแท้ๆโรคไผ่บ่มีนะครับบัดนี้เห็นว่าเลี้ยงงัวน้ําเลี้ยงงัวเป็นจังได๋น้องบอยงัวไม่ดีครับเลี้ยงหาแต่หยาหาแต่หยาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเป็นจังไดกับลูกผสมบ่เป็นหรือว่าเป็นงัวไทยเป็นงัวลูกผสมเป็นงัวลูกผสมก็เลี้ยงพ่อได้ฟุ้นได้ยังเนี่ยเนาะพ่อได้ปุ๋ยใส่ให้ใส่หน้านะครับของงัวนี่ของงัวเขาด้านหลังนี่บ่ใช่ครับเออของงัวก็เฮ็ดง่ายๆนะครับเจ้าตัวงัวเขาสามตัวนะครับของงัวกับแบบง่ายๆครับอันนี้กับคอกหมูนะครับคอกหมูกับแบบง่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเลี้ยงหมูลูกผสมนะครับเพิ่นว่าสร้างรายได้ให้บ่แม่นน้อยนะครับอนาคตว่างไว้จังได๋ครับในการเลี้ยงหมูของเฮาแบบนี้อยากเฮ็ดฟาร์มเหมือนกันอ๋อจะให้เอาเป็นฟาร์มอ๋อเฮ็ดเป็นฟาร์มในป่ายางโอ้ฟาร์มหมูในป่ายางฟาร์มหมูอารมณ์ดีปล่อยแลนเลยเฮ็ดเป็นโกดังให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ดีๆอ๋อเอาดีกว่านี้อนาคตข้างหน้าก็จะเฮ็ดดีกว่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูของเพิ่นนะครับเพราะว่าหมูนี่แพร่ไว้เนาะเพิ่นว่าแพร่ไว้นะครับแล้วก็ขายง่ายจังซี่บ่ให้แต่ว่าขายแม่นบ่เขาก็มาจับเอาเฉลี่ยตัวละพันจักบาทบ่เฉลี่ยเขาขายไหมคือมันก็แล้วแต่ขนาดครับขนาดสุดก็ตัวละ2,000อ่า2,000ก็มีอ๋อ2,000เขายกตัวใหญ่ไปก็3-4,000อ๋อ3-4,000ก็มีแบบที่เขาเอาไปตกผูกอ๋อก็แบ่งขายให้เกษตรกรนี่ล่ะรายได้ก็เขามาเรื่อยๆเนาะเขามาเรื่อยๆเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำสีพันแดงยกเป็นโตไปหันกับมาเบิ่งมาเหลืองอ๋อโอ้ยรายได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสั่งรายได้ให้เพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องจากที่ตะวักกับแปลกๆได้เฮาเป็นวัยรุ่นนี่ส่วนมากเขาจะไปอยู่ทั้งอื่นจังซี่แม่บัดเฮามาเฮ็ดเกษตรแบบนี้แบบอยู่ในไทยในหน้าเฮ็ดอยู่ในเถียงจังซี่สิ่งอำนวยความสะดวกก็บ่ค่อยหลายเป็นจังได๋มาเฮาคิดแนวใดแบบนี้ว่ามันเบิดไว้มวนบ่มันเบิดไว้มวนเหรออ๋อก่อนก็มวนอยู่บ่ก็ได้มาอยู่จังซี่คืออยากสร้างเนื้อสร้างตัวก็อยากเฮ็ดให้มันดีขึ้นอ๋ออยากเฮ็ดให้ดีขึ้นเป็นจังได๋บ่อยคิดว่าจังได๋ครับคือกันครับเหมือนกันชอบในบรรยากาศด้วยเออชอบในบรรยากาศเนาะนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วให้น้องบอยกับน้องเอียงฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องอ้าวเล่นเฟซอยู่นี่ล่ะอ้าวเผลอๆเพิ่นมักกันคือเฮานี่เฮ็ดจังได๋มันจากเฮาที่เฮาเคยประสบมาอ่ะไปอ่ะเป็นจังได๋ความรักความรักก่อนจังฝากพี่ฝากน้องอ้าวเล่นโทรศัพท์อาจจะมีมักกันในโทรศัพท์เอ้าคือเฮากับมักกันในโทรศัพท์นี่มันมีข้อดีข้อเสียจังได๋เอาไปสิเป็นคนตอบมันนี่ไปสิเป็นคนเบารักออนไลน์ก็มีข้อเสียคือเบิ่งให้ดีค่ะว่าผู้เขาเป็นจังได๋เพราะว่าในข่าวได้หยังก็มีแม่นบ่ตัวเข้าไปแล้วก็หลอกเฮาจังซี่ให้เอาอย่าไปลงเสียงเอารูปคนอื่นมาเฮ็ดโปรไฟล์จังซี่แม่นบ่โปรไฟล์หน้าตาดีจังซี่นะเนาะข้อดีกะให้คุยไปก่อนให้เบิ่งดีๆว่าง่ายๆซะนะครับเบิ่งง่ายๆซะบ่แม่นคือน้องเอียงเพิ่นจับเพิ่นคุยแบบเพิ่นว่าเพิ่นจีบเลยนะครับแล้วก็มีการข้อกันหยังก่อนไปเบิ่งบ่ก็ข้อไปเบิ่งตัวจริงตัวหยังอยู่เออกะไปฮอดกะตรงปกตรงหยังอยู่ตรงปกตรงหยังอยู่อ่ะเอาฝากพี่ฝากน้องเอาวัยรุ่นมาเฮ็ดเกษตรแบบนี้
ผู้ใดสนใจเริ่มต้นจังได๋เฮาเฮ็ดจังได๋เฮาถึงประสบความสําเร็จแบบนี้ในการมาเลี้ยงหมูก็อยากให้เบิ่งพวกหนูเป็นตัวอย่างค่ะครับมันก็จะมีตัวอย่างให้เบิ่งหลายทางเออจะมักแบบใดเออแล้วแต่จะมักแบบใดเนาะแล้วแต่จะมักหนูก็มักจังซี่นะคะมักเกษตรเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวอยู่นานมันก็พอได้อยู่มันก็พอได้ได้อยู่กับครอบครัวเนาะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับพอมีพี่น้องอ่ะผู้ใดอยากได้หมูเฮาแบ่งปันบ่ช่วงนี้หมูเฮาแบ่งอยู่ค่ะแบ่งเฮ็ดแม่พ้องแม่พันธุ์ก็แบ่งไปไปเป็นอาหารไปเป็นเนื้อก็แบ่งเอาพิกัดบ้านเฮาอยู่ไสอยู่บ้านสะพุงค่ะบ้านสะพุงตำบลคูบตำบลคูบอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางเฟซยังก็หรือไทยไงค่ะหรือไทยไงนมเปี้ยวนมเปี้ยวนี่บ่นมเปี้ยวนมบูดดอกนี่นมฝากเบอร์ฝากเบอร์ติดต่อได้ที่เบอร์0989416440ครับน้องเอี้ยงน้องบอยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับอยากมาอย่ามายามนะครับมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงหมูของเพิ่นนะครับแล้วให้เฮ็ดจังได๋ให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มาเบิ่งนะครับบรรยากาศดีๆนะครับอยู่แบบชนบทอยู่แบบชาวบ้านนะครับก็สามารถมีรายได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวก็เลี้ยงง่ายๆเนาะงัวนี่คือบ่ได้ถามเพิ่นหลายนะครับเรื่องงัวเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงเอาปุ๋ยเพิ่นเลี้ยงเอาปุ๋ยเอาฝุ่นนะครับเพราะว่าหมูนี่เอาเป็นหลักเลยเพราะว่ารายได้มันไวแม่นบ่เมื่อไรใดมันไหวนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าปีหนึ่งได้3ขอกนะครับโอ้เรากับบ่แม่นเรื่องง่ายๆนะครับที่เพิ่นเฮ็ดได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องเอี้ยงแล้วก็น้องบอยครับผมสวัสดีครับ